ขอนิดเดียวพี่อ๋องวันนี้ไม่ใช่คุณศรีสุวรรณวันนี้พี่อ๋องเขาไปยื่นที่คุณศรีสุวรรณนิดเดียวครับชี้แจงเขานิดนึงอะคุณศรีสุวรรณอ๋อครับวันนี้คุณศรีสุวรรณไปยื่นร้องคล้ายๆกับว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์นะคะอันนี้มันเข้าข่ายไหมคะในส่วนตัวถ้าเกิดคุณก็คุณศรีสุวรรณเขาก็มีสิทธิ์ร้องอะครับเนาะแล้วก็นักการเมืองทุกคนก็ควรจะต้องมีสิทธิ์ที่ประชาชนจะตรวจสอบได้ครับเพราะนั้นก็ว่ากันไปครับส่วนตัวไม่กังวลในเรื่องนี้ใช่ไหมคะว่ามันจะกระทบต่อตำแหน่งรองประธานอะไรผมไม่กังวลเลยครับแล้วก็ผมก็คิดว่ามันก็ชัดเจนแล้วว่าเรื่องนี้ทำให้เป็นคำถามใหญ่ไปถึงองค์กรหน่วยงานต่างๆอีกเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ผมยืนยันว่าแม่บ้านพ่อบ้านทุกคนเป็นแขกของผมครับมันไม่ได้กระทบต่อมีหลายคนใช้คำว่าอาจจะเป็นการเรียกคะแนนเสียงให้กับตัวเองนะเป็นช่วงเลือกตั้งผมตอนนี้อยู่ในกฎกติกาการเลือกตั้งเหรอครับเนาะแล้วก็ผมคิดว่านักการเมืองหลายคนก็เลี้ยงข้าวคนอยู่เยอะไปหมดผมก็ไม่ได้จัดเลี้ยงอะไรที่แสดงออกถึงการเป็นพรรคการเมืองนะครับเพราะนั้นกฎหมายข้อนี้ไม่มีอะไรเลยที่เราข้าจะต้องกังวลนะครับครับทุกอย่างเป็นการดำเนินการตามระเบียบของราชการผ่านสำนักงานเลขาธิการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะประธานกรรมการหลายท่านก็มีงบรับรองในการไปดำเนินงานถูกไหมเนาะพวกเราก็เห็นว่าข้าราชการระดับสูงหลายคนก็มีซึ่งทุกที่มีระบบการเบิกจ่ายไม่เหมือนกันเนาะตามพรบของแต่ละองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างพี่อ๋องครับวางแผนมาเป็นเดือนแล้วครับไม่ใช่ว่าเพิ่งว่าเมื่อเช้าอยากกินแล้วก็ตอนเย็นไปกินกันครับเห็นเรื่องนี้จะทำให้เหมือนกับว่ามีการไปรื้องบตัวนี้กับประธานรองประธานชุดอื่นๆด้วยว่ามีการนำไปเลี้ยงอะไรใครอย่างเงี้ยเราจะทำเปิดเผยถึงตรงนั้นเลยไหมฮะก็ผมคิดว่าผมคงไม่ไปก้าวล่วงของคนอื่นเนาะผมคิดว่าแต่ละท่านก็มีวุฒิภาวะแล้วก็วิจารณญาณในการใช้งบรับรองอยู่แล้วแต่ถามว่าประชาชนมีสิทธิ์ตั้งคำถามไหมว่าเขามีเท่าไหร่เนาะถึงท่านจะต้องไปขอดูใบเสร็จทุกเรื่องคงไม่ใช่นะครับแต่ว่ามีเท่าไหร่ใช้จ่ายอย่างไรมีแนวทางควบคุมอย่างไรให้มันโปร่งใสผมคิดว่าประชาชนตั้งคำถามได้ผมว่าสื่อมวลชนก็อยากรู้นะครับขอบคุณ